ครับต่อไปเราก็จะมาดูต้นนี้กันนะคะว่ามันอยู่ในวงอะไรนะครับโดยตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ง่ายเนาะลองดูเลยว่าอันแรกนะครับก็คือถามว่ากิบเลี้ยงมีจำนวนเท่าของ3หรือจำนวนเท่าของ4หรือ5ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เห็นค่อนข้างชัดเนาะเพราะดอกใหญ่ใช่ไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นมีกี่กิบ5กลีบนะครับกิบดอก5กลีบนะครับตัวนี้จะดูกิบเลี้ยงยากหน่อยนะครับเพราะกิบเลี้ยงไม่ค่อยแบบมันสั้นๆและไม่ค่อยมีโหลบนะครับตัวนี้นะครับแต่เรานับเห็นกิบดอกก็รู้แล้วนะ5กลีบนะครับ5กลีบแล้วคราวนี้เรามาดูว่าการเรียงตัวของใบแบบสลับ1ข้อมี1ใบหรือว่าการเรียงตัวของใบแบบตรงข้าม1ข้อมี2ใบนะครับคราวนี้เรามาดูเลยเห็นไหมว่าดูไงจริงแบบจริงที่จริงใหญ่ดีกว่าอันนี้ค่อนข้างจะชัดเนาะใช่ไหมว่าเห็นไหมครับว่า1ข้อเนี่ยคือตรงนี้เนาะ1ข้อมีกี่ใบ2ใบนะครับอีกข้อนึงมั้ยเหมือนกันอีกข้อนึงก็มี2ใบนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น1ข้อมี2ใบนะครับหรือการเรียงตัวของใบแบบตรงข้ามนั่นเองนะครับข้อ8นะครับมาดูว่าใบประกอบหรือใบเดี่ยวนะครับซึ่งอันนี้ก็ชัดอยู่แล้วเนาะว่าเห็นมั้ยว่าในกิ่งๆนึงเนี่ยใบที่แตกออกมาจากกิ่งเนี่ยก็จะมีแค่ใบเดียวนะไอ้ใบมีแผ่นใบแผ่นเดียวเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น1เอาเป็นแบบใบเดียวนะครับต่อไปดูที่ว่ามีหูใบระหว่างใบหรือเปล่านะครับแล้วอันนี้ลองดูเทียบกับเข็มเทียบกับวงเข็มเมื่อกี้เห็นไหมว่าตัวนี้เนี่ยระหว่างใบตรงนี้เนี่ยมันไม่มีติ่งเมื่อกี้นะไม่มีติ่งไม่มีหูใบนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะไม่มีหูใบระหว่างใบนะครับต่อไปดูที่ว่าคำถามต่อไปก็คือมีน้ำยางขาวกับไม่มีน้ำยางขาวนะครับซึ่งคุณจะเห็นว่าตัวนี้คุณอาจจะต้องหักกิ่งมันดูหน่อยนะครับเอ๊ะหักเอาจริงกิ่งใบโอ้อันนี้ชัดเลยเห็นไหมเห็นไหมครับว่าพอคุณเด็ดแล้วเนี่ยมันก็จะมีน้ำยางขาวออกมานะครับตรงนี้บางต้นอย่าไปจับนะบางต้นมันจะแบบว่ากัดผิวนะครับผมอันนี้ก็มีน้ำยางขาวนะครับต่อไปดูข้อต่อไปก็จะถามว่าเป็นไม้เล็กหรือไม้พุ่มซึ่งตัวนี้คุณดูแบบนี้คุณก็น่าจะเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ไม้เลื่อยเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นไม้พุ่มนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นวงลั่นทมหรืออโปไซเนซีนะครับผมเยี่ยมครับสำหรับวันนี้ครับ